าแล้วทุกคนกลับกันมาแล้วนะครับกับ React Animate ตำนานจอมยุทธพูดถังซานภาค2นั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่55กันแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าเรื่องราวใน EP นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะครับเพราะว่า EP ที่แล้วที่ค้างกันไว้นะฮะอยู่ๆเนี่ยก็เกิดนะฮะระเบิดที่หอมินเตอร์ขึ้นมานะฮะทุกคนแล้วก็ไม่ใช่แค่ลูก2ลูกเท่านั้นนะฮะนี่กะทำลายหอมินเตอร์กันเลยนะฮะทุกคนแล้วคนที่รู้คนแรกเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะนั่นก็คือหัวอีห้าของเรานั่นเองทุกคนไม่รู้ครั้งนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องนะฮะกับการเอาชีวิตอีห้าหรือเปล่านะครับหรือว่ามีคนตั้งใจนะฮะที่จะทำลายหอมิงเตอร์นั่นเองนะฮะทุกคนต้องบอกเลยนะหอมิงเตอร์เองนะฮะถือเป็นอีกหนึ่งที่สำคัญของสุริยันจันทรามากๆนะฮะสำหรับคนที่ทำครั้งนี้นะฮะน่าจะต้องโดนลงโทษอย่างหนักแน่นอนนะฮะถ้าเกิดสามารถจับตัวได้นั่นเองนะฮะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นไม่ให้เสียเวลาเลยดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับมาครับตอนที่55 55เละวีเฮาวีเฮาฟื้นเร็วเข้ากระทันหันมากพอมีเต๋อการป้องกันเข้มงวดระเบิดมาจากไหนกันปฏิบัติการครั้งนี้ต้องชนะเท่านั้นล้มเหลวไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะวิญญาณชุดดั้งเดิมของสำนักดั้งเดิมอยู่นะทำไมเราเนี่ยอย่าละตายหาสำนักดั้งเดิมนี่ฆ่านักเรียนเลยนะว่าเกิดไปแล้วสำนักดั้งเดิมและของหมิงเต๋อเป็นสองมหาอำนาจไม่คิดว่าจะแข่งกันเพียงนี้ถึงข้าไม่ใช่คนของสุริยันก็ไม่อาจยืนมองพวกเขาถูกสังหารที่นี้ได้ระวังวีเฮ้าด้านบนมีกลิ่นอายน่ากลัวใครอะโอ้ตัวผู้สื่อโอ้มาเองเลยเหรอเป็นอะไรเนี่ยอ้าวโอ้โหเหมือนเป็นฝนโกรธอะโอ้ผู้สื่อบังอาจนักมาแล้วครับอาจารย์ต้องรีบมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วตัวผู้สื่อเจ้ากล้าโจมตีหอหมิงเต๋อเจ้ามาได้แต่กลับไม่ได้นี่ยิงเล็งเป้าข้าก็อยากได้คำชี้แนะเรื่องอาวุธชื่อดังของพระพวกขอมิงเต๋อซะหน่อยเฮ้ยย่าเฮ้ยเฮ้ยแค่นี้เหรอนั่นเหรอถ้าเกิดก็ลองนี่ดูเก้าครับต้องมีสัตว์ใจนักเติบชินผมเฉินและตุ๊กผู้สื่อแข็งแกร่งมากโหว่ะไม่มาโหดจังวะอะไรเนี่ยไม่แน่ว่าตัวผู้สื่อจะทุ่มปราณแทบแรงเป็นความว่างเปล่าถ้าไม่ได้เปิดวิญญาณยุทธ์ดั้งเดิมด้วยแต่ตัวตนเขาถูกเปิดเผยทำไมถึงไม่ยอมรับทำไมเหรอตัวผู้สื่อไม่พูดถึงตัวตนงั้นก็มีคนลอบโจมตีหอหมิงเต๋อเรื่องไม่ใหญ่ไม่เล็กทั้งหอหมิงเต๋อและสำนักดั้งเดิมที่เป็นสองมหาอำนาจใหญ่ยากจะเรียกสงครามถึงตอนนั้นความเสียหายสองฝ่ายแบกรับไม่ไหวแน่ติดหอหมิงเต๋อฟังคำสั่งคุ้มกันตนให้ดี
เราใช้เข็มยานสังหารเกลียวอาวุธวิญญาณโอเคเหตุการณ์สังหารคืออาวุธวิญญาณอาวุธวิญญาณระดับ8ว้าวเฮ้ยสอบประกันหายอ่ะว้าวข้าใหญ่เรือจับไปโอ้โหอินฟินิตี้สำนักดั้งเดิมผมสู้ไม่ได้แน่ไปก่อนดีกว่าเอิร์ธทิ้งสิใช้เส้นทางที่สำนักดั้งเดิมระเบิดไว้จัดดูท่าของคุณจากด้านนอกจะทะลุมาถึงแล้ววางระเบิดในฐานหอมิงเต๋อจากใต้ดินที่ลึกที่สุดแต่ทำไมต้องขุดเส้นทางน้อยใหญ่มากมายเช่นนี้ล่ะหรือว่าพวกเขาหาอะไรอยู่นี่ไงมาแล้วครับสแกนเข้าใจแล้วตัวคู่สื่อแกล้งทำเป็นโจมตีคนร้ายตัวจริงใช้เส้นทางใดเส้นทางหนึ่งหาสิ่งของที่สำนักดั้งเดิมต้องการจริงๆ อันนั้นเป็นตัวล่อใต้ดินใต้ฐานหอมิงเต๋อซ่อนห้องทดลองลับห้องหนึ่งไว้ทำไมเข้าง่ายจังเลยอ่ะห้องทดลองลับไม่ใช่หรอสี่ห้าเราว้าวเป็นคนเหล็กที่ใหญ่จริงๆว้าวในตัวมันมีแกนพลังวงแหวนเวทที่แม่นยำนับพันระดับความละเอียดและแม่นยำของแกนพลังข้าไม่เคยเห็นเลยนึกไม่ถึงว่าจักรวรรดิสุริยันจะซ่อนวิทยาการอันล้ำสมัยเอาไว้ต่อให้ข้าเข้ามาเรียนรู้ในหอมิงเต๋อก็ไม่มีทางได้สัมผัสวิทยาการล้ำสมัยนี้แน่ทำสัญลักษณ์ไว้ที่เมืองซิงหลัวและเมืองเทียนโตด้วยหรือว่าสองเมืองนี้เป็นเป้าหมายของคนเหล็กเตรียมบุกคนเหล็กเป็นอาวุธที่คิดค้นขึ้นเพื่อทำสงครามอ้าวก็ไม่ดีดิก็ไม่ดีดิหากธรรมวุฒิวิญญาณนี้สำเร็จแผ่นดินต้องเกิดหายนะแน่ใช่ต้องทำลายซะมีสีทองแคบกองรับสถานไม่เข้าทำลายมันทิ้งไม่ได้ทำไงดีเนี่ยไพลินแสงดาราไพลินแสงดารามีพลังแห่งมิติลี้ลับเป็นวัสดุที่ดีที่สุดในการทำอาวุธประเภทเก็บสิ่งของดีเหลือเกินจะปล่อยให้อาวุธนี้ตกอยู่ในมือของคนมักใหญ่ไฟสูงไม่ได้แป๊บเดียวพลังข้าถูกใช้ไป1ใน3แล้วถ้าเป็นเช่นนี้เก็บเก็บเก็บได้ถอยก่อนดีกว่าไม่นึกว่าใต้ดินของหอมิงเต๋อจะซ่อนห้องทดลองรับไว้พังแล้วแย่แล้วมีคนมาพังแล้วเอาสำนักเดินมาแล้ววะเครื่องผลึกเทพที่สำนักดั้งเดิมโจมตีหอมิงเต๋อกระเพาะเจ้านี่นี่เองไรหุบปากเจ้าสำนักได้แล้วเหรอท่านเดาถูกต้องกำลังป้องกันถูกดึงความสนใจข้าจึงจัดการได้อย่างราบรื่นข้ายังไม่ถูกจับได้ต้องรีบถอนตัวก่อนดีมาก
จ็บเฮ้ยแย่แล้วถ้าทำพลาดในเรื่องโง่ๆตัวอ่อนสักวิญญาณในเครื่องผนึกเทพมีชีวิตสังหาร24แสงจันทร์เก็บมันไว้ไม่ได้ต้องไม่ใช่เจ้าสำนักเฮ้ยเอ้าเจ้ามนุษย์ต่ำช้าตายซะเถอะเสียงนี้มันปิงปิงเจ้ารู้จักเจ้าของเสียงนี้เหรอเป็นนางรีบตามไปเร็วเข้านางสูญเสียใจเป็นนางมีชาปอมตัวได้แต่มันไม่อะคิดว่าน่าจะสัตว์วิญญาณไม่นึกว่าตู่ผู้สื่อกับจิ้งหงเฉินจะร่วมมือกันต้านลมหายใจอันหนาวเหน็บนี้ปิงปิงหรือว่านางคืออันดับหนึ่งของสามมหาราชันอันดับสามในสิบมหาสัตว์ร้ายเทพีหิมะน้ำแข็งนี่แหละสถานการณ์ของนางย่ำแย่นางอยู่ในภาวะวิกฤตตอนกลายร่างเป็นคนเมื่อเครื่องผนึกเทพแตกก็จะคืนร่างเป็นสัตว์วิญญาณแต่นางไม่มีกายหยาบแล้วจิตวิญญาณจะอ่อนแอเร็วมากเทพีหิมะเคยช่วยชีวิตข้าข้าจะต้องช่วยนางจะไม่เกี่ยวก็ต้องเกี่ยวแล้วล่ะเทพีมาพวกมันมุดพวกเจ้าต้องชดใช้ที่ไล่ล่าพวกเราโอ้โหเละหมดไปตายกันให้หมดนางจะระเบิดตัวเองตัวอ่อนวิญญาณสัตว์แสนปีของข้าก็ต้องพังพินาศไปไปตามจะให้หนีง่ายได้ไงเนาะมาทำซะเละเลยนะหอมินเตอร์อ้าวเทพีหิมะเทพีหิมะเป็นยังไงบ้างเป็นเจ้าจริงด้วยเมื่อครู่ท่านระเบิดพลังจะฟื้นคืนได้ไหมไม่ได้แล้วล่ะกายหยาบฆ่าสลายแล้วจิตวิญญาณก็ไม่เสถียรอุ้ยอาจสลายไปได้ทุกเมื่อคิดว่าจะทำให้ข้ากลายเป็นวิญญาณยุดมาอยู่ในร่างอุ๋ยเฮ้าทำได้ใช่ไหมไอพวกเจ้าอยู่ในร่างคนเดียวกันเหรอใช่แล้วเป็นวิธีที่ข้าคิดขึ้นเพื่อรับมือกับมหันตภัยแผนสร้างเทพน่ะแผนสร้างหากข้ารู้ตั้งแต่แรกคงไม่เสี่ยงแปลงกายทำให้มนุษย์ได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากมันจิตวิญญาณข้าทนไม่ไหวแล้วผิดกันมากช่วยหน่อยไม่ทันวะไม่งั้นตอนที่จิตวิญญาณข้าแตกได้พลังปราณแท้ตะบากมา 700,000 ปีระเบิดมันจะทำลายพวกเจ้าทุกคนช่วยหน่อยกี่เลเคอร์ซื้อมาครับแดดดี้แดดดี้ยังของเทพเหรอข้าก็เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่ไม่อยากจะเป็นเทพเท่านั้นแม่นางน้อยข้าสัมผัสได้ว่าจิตใต้สำนึกของเจ้าบริสุทธิ์เจ้าน่าจะเป็นเทพีหิมะน้ำแข็งที่กำเนิดมาจากพลังแห่งฟ้าดินตัวตนเช่นนี้ของเจ้าไม่ควรมีจุดจบเช่นนี้ผู้อาวุโสมีวิธีช่วยข้าไหมถ้าเป็นตอนที่ข้าแข็งแกร่งที่สุดยามมีชีวิตก็มั่นใจถึง8ส่วนแต่ตอนนี้ข้าเป็นเสี้ยวแห่งจิตแห่งเทพโอกาสสำเร็จมีไม่ถึง3ส่วนเจ้าอยากจะลองดูหรือไม่เทพีหิมะอยู่ที่นี่เถอะใช่อยู่ที่นี่เถอะ
สวัสดีเทพีดีมะข้าชื่อฮั่วอุ่ยฮ่าเป็นเจ้าของพวกพลังจิตนี้ข้าอยากให้ท่านอยู่ที่นี่ด้วยเหมือนกับพี่เทียนเมิ่งและจักรพรรดิเหมินท่านอยู่ที่นี่ข้าจะเห็นท่านเป็นสหายเป็นคู่หูเป็นญาติสนิทนะนะยิ่งยิ่งโอ้แล้วอย่างนี้พลังสายน้ำแข็งของอีห้าวเรามันไม่สุดๆไปเลยเหรออางน้อยข้าเอาพลังปราณแท้ของเจ้ามาเป็นผนึกใหม่อีกครั้งผนึกพลังปราณแท้ของเจ้าแข็งแกร่งยิ่งนักต้องใช้เวลานานจึงจะทำให้การปิดผนึกเสถียรระหว่างนี้ห้ามให้สิ่งใดมากระทบกระเทือนขอบคุณผู้อาวุโสแวบผู้อาวุโสอีขอบคุณมากครับเอาละทุกคนจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่55นั่นเองนะฮะทวนสรุปสุดท้ายแล้วนะฮะคนที่มาลอบวางระเบิดที่หอมิงเตอร์เนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะฮะทุกคนนั่นก็คือศัตรูคู่แค้นนะฮะอย่างสำนักวิญญาณยุทธ์ดั้งเดิมนั่นเองทุกคนโอ้โหและครั้งนี้เนี่ยบอกเลยนะมาแบบเพื่อตั้งใจมาถล่มเลยนะฮะทุกคนแต่ว่าการต่อสู้กันในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นแค่ฉากบังหน้านะฮะทุกคนเพราะว่าจริงๆเนี่ยสำนักวิญญาณยุทธ์ดั้งเดิมนะตั้งใจที่จะมาเอาผนึกเทพนะฮะที่ซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินของสุริยันจันทรานั่นเองทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าด้วยความที่อีห้าวของเราเนี่ยหาทางหนีทีไล่นะฮะไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยตกไปอยู่ในอันตรายนะฮะก็มุดลงมาใต้ดินนะฮะจนสุดท้ายเนี่ยก็มาเจอห้องทดลองของสุริยันจันทรานั่นเองนะฮะทุกคนและที่สำคัญเนี่ยยังได้เห็นหุ่นเหล็กยักษ์ของสุริยันจันทรานะฮะที่แอบซุ่มเนี่ยเอาไว้เตรียมทำสงครามด้วยนะฮะทุกคนและที่สำคัญเนี่ยยังรู้นะว่าหุ่นยักษ์ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นหุ่นยักษ์ที่เอาไว้นะฮะทำลายในจุดต่างๆนะฮะโดยเฉพาะเมืองสำคัญนั่นเองทุกคนนี่เชื่อว่ายังไงอีห้าวของเราเนี่ยไม่ปล่อยเอาไว้แน่นอนนะฮะก็ทำการจุ๊บออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนไม่รู้ว่าเดี๋ยวสุริยันจันทรารู้นะครับว่าหุ่นยักษ์ตัวเองหายไปเนี่ยไม่รู้จะเดือดแค่ไหนนะฮะทุกคนแต่ว่าตอนนี้นะฮะตัวสำนักวิญญาณยุนดั้งเดิมเนี่ยก็ส่งคนนะฮะลงมาเอาตัวผนึกเทพเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทุกคนแต่ว่าตีห้าวของเรานะฮะก็ยังไปแจมนะฮะปลอมตัวนะฮะเป็นตัวผู้สื่อนั่นเองทุกคนแต่สุดท้ายก็โป๊ะแตกนะฮะก็ทำให้นะฮะตัวผนึกเทพเนี่ยแตกออกมานะฮะทุกคนกลายเป็นเทพีมานั่นเองทุกคนโอ้โหทีนี้แหละเรื่องก็ยุ่งกว่าเดิมนะฮะทุกคนแต่ด้วยความที่เทพีหิมะเนี่ยไม่มีกายหยาบแล้วนะฮะทุกคนก็เลยตัดสินใจนะฮะทำลายแล้วก็ระเบิดร่างตัวเองนะฮะทุกคนแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่านะฮะเทพีหิมะของเราเนี่ยจะไปไหนไม่ได้แล้วนะฮะก็น่าเข้าไปอยู่ในห้วงจิตนะฮะของตัวอีห้าของเรานั่นเองนะฮะทุกคนแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้อีไลเคอร์ซือเนี่ยกำลังนะฮะที่จะผนึกนะฮะให้ตัวเทพีหิมะเนี่ยสามารถผสานนะฮะพลังนะฮะเพื่อให้สามารถอยู่ในนี้ได้ด้วยนะฮะทุกคนแต่ก็ไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่านะครับยังไงเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อใน EP หน้าละกันนะฮะทุกคนเพราะฝั่งสุริยันจันทราเนี่ยจะเตรียมวางแผนนะฮะเอาคืนสำนักวิญญาณยุทธ์ดั้งเดิมยังไงบ้างนะฮะทุกคนแต่เชื่อว่ายังไงก็ไม่อยู่เฉยแน่นอนนะฮะเพราะว่าการมาบุกในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการยามสุดๆนะฮะทุกคนเชื่อว่าเดี๋ยวต้องมีการตอบกลับที่หนักมากๆแน่นอนทุกคนยังไงรอติดตามใน EP ต่อไปละกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยฮะก่อนที่จะไปกันยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อามด้วยนะครับยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะทุกคนไว้เจอกัน EP หน้านะครับบ๊ายบายครับ